ดารารุ่นน้องคนสนิทเผยสมบัติเมธนีมีบุญไม่ได้ทุกทรมานพี่แอดทำความดีไว้ทุกสังคมเขาไม่มีอะไรบกพร่องเลยในชีวิตพี่แอดจบปริญญาเอกจริงๆครอบครัวก็สมบูรณ์ที่สุดดารารุ่นน้องคนสนิทเผยสมบัติเมธนีมีบุญไม่ได้ทุกทรมานถ้าหากได้ยินอยากขอให้พี่แอดไปสู่สุคติในสัมปรายภพพี่เป็นเทพของผมคนหนึ่งข่าวช็อกวงการบันเทิงอีกครั้งจากกรณีที่แอดสมบัติเมธนีศิลปินแห่งชาติประจำปี2559สาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ได้เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพักย่านลาดพร้าวในสรนันท์รอเอกวัฒน์นักแสดงรุ่นน้องคนสนิทออกมาให้ข้อมูลว่าพี่แอดก็ปกตินั่นหลับเหมือนอย่างเวลาที่ผมไปงานโน้นงานนี้ด้วยกันคือผมก็จะต้องขึ้นไปดูว่าเราจะไปกันแล้วแต่เขาก็เหมือนหลับเลยครับจากนั้นผมก็ถามพี่ตุ๊กภรรยาพี่แอดว่าเขาหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่เขาก็บอกว่าพาขึ้นไปนอนตั้งแต่สักประมาณ3 ทุ่มเห็นจะได้และก็นั่นแหละครับไปเลยเขามีบุญนะเขาทำบุญมาได้ขนาดนี้ผมคิดว่าเขามีบุญเขาไม่ได้ทุกทรมานมีแต่คนอยากตายแบบนี้นี่แหละครับคนมีบุญและตัวพี่แอดเองเขาก็ทำคุณงามความดีไว้ให้กับทุกสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมไหนโดยเฉพาะสังคมด้านการแสดงซึ่งพี่แอดเขาจะเป็นตัวอย่างให้กับศิลปินทุกคนเขาเป็นคนที่มีสัมมาคารวะมีระเบียบวินัยในการทำงานมีทุกอย่างของคำว่าศิลปินแห่งชาติที่แอดเขามีครบและก็ต้องเรียนให้ทราบด้วยว่าคุณสมบัติเมธนีไม่ได้เป็นด็อกเตอร์กิตติมศักดิ์แต่พี่แอดเขาเป็นด็อกเตอร์จริงๆเขาจบที่อีสเทิร์นเขาเรียนปริญญาตรีกับผมเรียนปริญญาโทกับผมและก็ไปเรียนปริญญาเอกพี่แอดจบปริญญาเอกจริงๆเพราะฉะนั้นเขาไม่มีอะไรบกพร่องเลยในชีวิตครอบครัวพี่แอดก็เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ที่สุดและสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยได้ยินจากปากพี่แอดเลยก็คือพี่แอดไม่เคยนินทาใครตัวผมเองสนิทกับพี่ตุ๊แต่ว่าไม่ได้สนิทกับลูกๆส่วนเรื่องสภาพจิตใจก็ดีครับพี่ตุ๊ทำใจได้และอย่างที่บอกทุกคนก็พูดตรงกันว่าพี่แอดมีบุญถ้าหากพี่แอดได้ยินผมก็อยากจะขอให้พี่แอดไปสู่สุคติในสัมปรายภพที่เป็นเทพของผมคนหนึ่งและก็เป็นพี่ของผมคนหนึ่งเป็นครูของผมคนหนึ่งฉะนั้นถ้าหากศิลปินรุ่นน้องบังเอิญได้ฟังคลิปนี้ขอให้รู้เลยแม้ว่าคุณจะไม่รู้จักคุณสมบัติเมธนีด้วยตัวเองแต่ก็ขอให้รู้ว่าคุณสมบัติเมธนีนี่แหละคือครูตัวจริงสิ่งที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างนั่นก็คือการทำความดีเรื่องกำหนดการตอนนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าจะกี่วันหรือจะอะไรยังไงแต่ขอเชิญทุกคนไปที่วัดกันก่อนดีกว่าวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนศาลาพุ่งจินดาเวลา16 นาฬิกา นุ่นวรนุชตื่นเต้นรามอินเดียครั้งแรกภูมิใจเห็นพัฒนาการดาราเด็กที่เคยร่วมงานนุ่นวรนุชตื่นเต้นรามอินเดียครั้งแรกเรื่องฟื้นวิชานาฏศิลป์ภูมิใจเห็นพัฒนาการดาราเด็กที่เคยร่วมงานลั่นลูกหลานหล่อทุกคนวันที่18 สิงหาคมที่ลานพิคเนตช่อง 7HD ดาราสาวชื่อดังนุ่นวรนุชพิรมภักดีให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมพิธีบวงสรวงละครเข็มซ่อนปลายถึงเรื่องที่โชว์ความอ่อนช้อยร่ายรำถวายบูชาสักการะองค์ปฐมพระพิคเนตรวมถึงความภูมิใจที่ได้เห็นการเติบโตของนักแสดงเด็กที่เคยร่วมงานด้วยถามถึงวันก่อนที่รำพารถนาฏยำถวายบูชาสักการะองค์ปฐมพระพิคเนตรจริงๆโปรเจกต์การรำเริ่มมาจากคุณเจี๊ยบโสภินภาเพราะพี่เจี๊ยบบอกว่ามาทำละครช่อง7เลยอยากจะรำถวายแล้วก็นับถือกันอยู่แล้วเพราะนุ่นเองก็เป็นเด็กนาฏศิลป์อยู่กับองค์พระพิคเนตรมาตั้งแต่เด็ก
พอพี่เจฟบอกแบบนั้นเราก็โอเคงั้นรำด้วยตอนนั้นก็คิดว่าจะรำอะไรดีพอดีได้ไปเห็นการรำถวายแบบอินเดียเลยคิดว่าเอาเป็นอันนี้ไหมหลังจากนั้นพี่เจฟก็ติดต่อครูที่วิทยาลัยซึ่งเป็นของรุ่นน้องที่กรมศิลป์ฝึกกันอยู่4ครั้งยอมรับว่ายากถึงแม้ว่าจะมีสกิลการรำแต่ว่าการเต้นแบบอินเดียจังหวะการย่ำเท้าค่อนข้างยากแล้วก็ต้องให้เป๊ะด้วยตอนแรกตั้งใจจะรำกัน3คนแต่ทิสาไม่ยอมรำด้วยเลยมีนุ่นน้องเจี๊ยบชมพูนุชและพี่เจี๊ยบแต่พี่เจี๊ยบไม่สบายเลยไม่สามารถมารำได้วันนั้นเลยเหลือแค่นุ่นกับน้องเจี๊ยบ2คนซึ่งความยากคือความพร้อมที่จะให้มันเท่ากันเป๊ะๆค่ะความเป็นเด็กนาฏศิลป์เก่าทำให้ไหลลื่นใช่ไหมน่าจะเป็นเรื่องของการจับจังหวะได้แล้วก็ดีใจที่หลายคนชื่นชมในความงดงามอ่อนช้อยเราเป็นคนไทยเนื้อแล้วก็เป็นเด็กนักเรียนนาฏศิลป์ไทยด้วยก็ยังอยากให้อะไรที่เป็นศิลปะต่างๆไม่ว่าจะแขนงไหนก็ตามให้ยังคงอยู่ตอนที่รำมีรู้สึกขนลุกบ้างไหมไม่ได้รู้สึกขนลุกแต่จะมีบางท่ากับเนื้อเพลงบางจังหวะที่มีฝนพรมลงมานิดหนึ่งค่ะก่อนหน้านี้ได้รำมาบ้างไหมไม่ได้รำมานานมากน่าจะในรอบไม่ต่ำกว่า5ปีเพราะที่รำครั้งล่าสุดก็เป็นตอนเรื่องพิศวาสเรียกว่าก็มีการเรื่อฟื้นเบาๆตอนแรกที่เห็นครูรำก็แบบฮะแล้วที่เห็นในคลิปที่หน้ายิ้มข้างในคือนับจังหวะตลอดเลยหัวเราะถามถึงเรื่องที่โคจรกลับมาเจอก้าวจิรายุในรอบ17ปีใช่ตอนนั้นเล่นเป็นป้าหลานกันแต่เรื่องนั้นก็เป็นดราม่าของป้ากับหลานที่ไม่ยอมกันแล้วเขาก็เป็นเด็กปากจัดหน้าตีหลายคนก็ชื่นชมว่าผ่านมา17ปีนุ่นยังสวยสตาร์มากเรียกว่าก็โตทันกันจนได้มาเล่นด้วยกันอีกครั้งขอบคุณที่ทุกคนยังให้โอกาสในการทำงานตรงนี้ค่ะพอได้เห็นนักแสดงที่เล่นด้วยกันมาตั้งแต่น้องๆเป็นเด็กอย่างน้องยอดยงศิลป์น้องก้าวแล้วเขาเติบโตมาอย่างมีพัฒนาการรู้สึกอย่างไรบ้างหล่อทุกคนเลยเนื้อลูกหลานเขาเป็นคนเก่งด้วยแล้วก็มีวินัยตั้งใจในการทำงานอย่างก้าวเวลาเล่นด้วยกันเขาก็เป็นคนที่เหมือนฟังตัวละครพูดซึ่งการฟังคู่ที่เล่นด้วยมันค่อนข้างสำคัญมากมากส่วนน้องยอดตอนนี้ก็ได้ไปเดบิวต์ที่เกาหลีแล้วนุ่นว่าก็เป็นความภาคภูมิใจของทุกคนไม่ใช่แค่นุ่นคนเดียวไม่ว่าอะไรที่เขาตั้งใจที่เขาหวังก็อยากให้ประสบความสำเร็จก่อนหน้านี้เห็นแววว่าเขาจะไปได้ไกลขนาดนี้ไหมจริงๆทราบมาระยะหนึ่งแล้วว่าเขาชอบและอยากไปเดบิวอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่รู้จังหวะไหนอะไรยังไงแต่วันนี้เขามีโอกาสแล้วก็อยากให้เขาไม่พลาดโอกาสนี้เตรียมเป็นติ่งชูป้ายไฟเลยไหมยังไงก็ซัพพอร์ตอยู่แล้วค่ะช่วงหลังมีโอกาสได้คุยกับน้องยอดบ้างไหมไม่ได้คุยเลยค่ะแต่ก็จะมีพี่ๆที่เป็นฝั่งผู้จัดการคุยผ่านมาบ้างเราก็เป็นกำลังใจให้เด็กไทยทุกคนเลยค่ะน้องยอดหล่อมากเนอะหล่อลูกหล่อทุกคนมีแม่ดีไงแม่ลำยองไม่หรอกค่ะอันนั้นก็เป็นในละครเนื้อแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นซิมบลิกเพราะเราเล่นละครทองเนื้อก้าวด้วยกันแล้วเรื่องนั้นก็ประสบความสำเร็จค่ะบุ๋มปนัดดาอาลัยสมบัติเมธนีเล่าความประทับใจไม่เคยเห็นความอ่อนแอนับว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงและถือเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญสำหรับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของพระเอกตลอดการอาแอดสมบัติเมธนีที่ได้อยากไปในช่วงเช้าวันนี้วันที่18สิงหาคม
2565ด้วยวัย85ปีโดยภายหลังจากข่าวได้เผยแพร่ออกไปเหล่าบรรดาคนบันเทิงต่างก็ได้ออกมาแสดงความไว้อาลัยและคนที่เคยได้สัมผัสใกล้ชิดและร่วมงานกับอาแอดก็ได้ออกมาเผยความรู้สึกที่มีต่ออาแอดเช่นเดียวกับบุ๋มปนัดดาก็ได้ออกมาเผยความรู้สึกในครั้งนี้ไว้อาลัยอาแอดสมบัติเมธนีพระเอกตลอดการขวัญใจคนไทยทุกคนอาแอดหล่อดูดีเสมอทุกครั้งที่ออกงานไม่เคยให้ใครเห็นความเจ็บป่วยอ่อนแอเลยสักครั้งเห็นแต่ความหล่อเท่สมาร์ทและรอยยิ้มที่ประทับใจไม่รู้ลืมขอให้คุณอาไปสู่สวรรค์นะคะคุณอาจะอยู่ในใจตลอดไปบูมปานาดด้า